ัวแม่วุ้นเส้นรำถวายพระแม่ลักษมีฉลองเดือนแห่งความรักสวยและรวยมากอธิษฐานขอพันล้านสวยและรวยมากค่ะเป็นไอดอลของสาวๆทั่วประเทศสำหรับสาวสวยอมตะหน้าเด็กตลอดกาลวุ้นเส้นวิริธิภาที่ Lucky in Game and Lucky in Love ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปซะหมดงานนี้มาพร้อมกับความเชื่อเรื่องตัวแม่สายมูเมาส์กันฉ่ำว่านาทีนี้ที่ฮอตทั้งธุรกิจความงามแบรนด์เซวารวยเป็นพันล้านและประสบความสำเร็จเรื่องความรักไอโชพระแม่ลักษมีอาเบาอยู่กับหวานใจหนุ่มนิกธนภูมิพลมาจากแรงมูล้วนๆจนเต้าตัวถึงการสร้างองค์พระแม่ลักษมีเทพสายฮินดูแห่งความร่ำรวยและโชคลาภและความรักถวายที่วัดไผ่เงินโชตนารามจนเป็นไวรัลแลนด์มาร์คสายหมู่แห่งใหม่ให้คนมาไหว้ถวายดอกบัวสีชมพูนั่นวัดค่ะล่าสุดเข้าสู่เดือนแห่งความรักสาววุ้นเส้นก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนชวนสื่อมวลชนและสาวๆทั่วไทยมาจัดพิธีบวงสรวงรำถวายพระแม่ลักษมีที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและสวยงามประดับด้วยชุดเครื่องเพชรจากพรีมาเจมมูลค่ากว่า16ล้านบาทที่เจ้าตัวบอกค่ะว่าพระแม่ลักษมีอยู่กับตัวเองมากว่า20ปีปกติจะรำถวายท่านทุกปีไม่ให้ใครเห็นตอนนี้ท่านได้ประทานพรให้ตัวเองและประชาชนคนอื่นๆเลยถือโอกาสมาขอพรเสริมพลังรักที่ใกล้ถึงวันวิวาห์แล้วนั้นยังหมู่เตลูแน่นๆขอเรื่องธุรกิจที่ปีนี้มุ่งมั่นขอโกยเงินเข้ากระเป๋าหลักพันล้านค่ะก็หลังปีใหม่คือพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินนะวุ้นสร้างมา1ปีกว่าๆแล้วแล้วก็ปีที่แล้วจริงได้มารำถวายแล้วรอบนึงแต่ว่าปีนี้ก็คือเริ่มปีใหม่ก็ขอนิดนึงก่อนวันวาเลนไทน์เลยอันนี้เผื่อจะดีไปเรื่อยๆอันนี้มาขออะไรเพิ่มคะขอเพิ่มค่ะขอตลอดคือจริงๆเราทำธุรกิจเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอพลังแหละเพราะว่าเราไม่ได้พูดหลายรอบแล้วว่าแบบไม่ได้ขอเงินอย่างเดียวคือถ้าขอเนี่ยเราต้องขอแบบว่าเวลาเราทำอะไรอ่ะขอให้เลือกถูกขอให้เราตั้งใจขอให้เรามีแรงทำแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเองเลยที่ผ่านมาที่ขอก็สมหวังสมปรารถนาไหมคะมีสมหวังค่ะแต่ว่าแบบคือเราก็ไม่ได้บางทีก็ขอแล้วก็ไม่ได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่บางคนก็ขอได้ 100% ก็อยู่ที่เรื่องอะไรแต่ว่าก็คือ15ปีแล้วเอ้ยไม่ใช่เกินตั้งแต่อายุ15อย่านับเลยประมาณ20ปีแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบท่านอยู่กับเราตลอดไอ้อย่างไรคนต้องมามูตามรอยวุ้นเส้นทางนี้รู้สึกไงบ้างตกใจตอนแรกตกใจเพราะว่าตอนที่เราสร้างพระแม่คือพระแม่เขาจะอยู่ที่ถ้าเกิดคนรู้จักก็จะมีหลายๆที่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเพิ่งสร้าง1ปีแล้วเราคิดว่าโหกว่าจะรู้จักกว่าจะดังกว่าคนจะมาก็คงแบบใช้เวลานานแต่ว่าพอปีที่แล้วอ่ะมีคนแบบมาถ่ายแล้วก็เป็นไวรัลไปว่าแบบขอนั่นขอนี่ได้ซึ่งวุ้นก็ไม่รู้ว่าเขาได้จริงหรือได้ไม่จริงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาเนี่ยเวลาเจอวุ้นก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแลนด์มาร์คใหม่เลยจริงๆมีไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่มาก็คือแบบชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะก็มาหลายคนนักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะเราที่ไปรำถวายวันนี้รำถวาย2รอบก็คือรอบแรกก็คือรำกับนางรำแล้วก็มีรำคนเดียวแต่เวลารำคนเดียวอ่ะปีที่เราก็รำคนเดียวก็คือประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยรำออกสื่อที่ไหนมาก่อนนานไหมคะจริงๆก็ไม่ได้นานมากเพราะว่ารำอยู่เรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วค่ะก็แต่ว่าเจอนางรำไปก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขารำสวยมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบรำเดี่ยวกับท่านดูแบบดูขลังดูสมจริงเรื่องตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่มคือจริงๆตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าท่านให้พลังเรามาด้วยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าเอาตรงมันร้อนมากทุกคนรู้ว่าอากาศที่นี่ร้อนมากเราชุดวุ้นก็แบบค่อนข้างแบบแน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรำก็รู้สึกว่าเบาๆไม่ได้อะไรครั้งที่รำจะฟิลนี้แล้วจริงๆก็จะมีหลายฟิลค่ะคือฟิลวันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเรารู้สึกว่าเราแต่งตัวเต็มที่ที่สุดตั้งแต่เราเคยรำมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบพี่ๆนักข่าวทุกคนมาด้วยก็ตื่นเต้นนิดนึงอาจจะแบบรู้สึกแบบแต่ว่าทุกอย่างมันก็ออกมาตามแบบสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วแอบเห็นตอนที่รำหน้าวุ้นเปลี่ยนเลยอะครับดีไหมเปลี่ยนเป็นยังไงคะคือมันดูอิ่มไปหมดเลยเขาสวยมากคือทุกครั้งอะเวลาที่รำหรือเวลามาไหว้พระแม่หรือทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกไปก็จะรู้สึกว่าแบบดูแบบสดใสดูตื่นขึ้นจากบางทีเหนื่อยๆแล้วแบบพอไหว้แล้วแบบมีพลังขึ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนมีกำลังใจแหละแล้วแต่คนเชื่อขอเพิ่มไปอีกสักรอบนี้ขอ400ล้านค่ะขอเยอะค่ะแต่ว่าก็ปีนี้ก็มีแบบ
อย่างเราทำธุรกิจใช่ไหมคือเซวาอยู่กับวุ้นมาเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ตั้งแต่วุ้นทำเซวาวุ้นก็ไหว้พระแม่มาตลอดคือก็ดีขึ้นเรื่อยๆเอายอมรับตรงๆว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าจะถึงเป้าที่เราต้องการไหมเราต้องทำต่อไปเราก็ยังตั้งใจที่จะผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกคนได้สวยมั่นใจอยู่แล้วคือปีนี้หวังพันล้านหรือหมื่นล้านครับอุ้ยโอ้ยพันก็ดีละค่ะพันก็ดีละค่ะสาธุแต่ว่าจริงๆทุกปีอ่ะเราก็ตั้งใจแบบให้มันเป็นไปได้สมมติว่าปีที่แล้วเรามีโปรดักต์แค่นี้เราก็ขอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าปีนี้เรามีโปรดักต์เยอะมากเราก็อาจจะแบบเป้าสูงขึ้นวางโปรดักต์ปีนี้มีโปรดักต์ใหม่ๆอีกเยอะมากเพราะว่าอย่างโปรดักต์เดิมๆเนี่ยคือเราได้ลูกค้าที่ติดตลาดไปแล้วเขากลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาในปีนี้แล้วก็ส่วนพวกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะมาเสริมเติมแต่งให้สวยขึ้นมีแน่นอนแล้วราคาแบบคุณภาพเหมือนเดิม